ารย์จะบอกว่างบประมาณรัฐของไทยเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือครับผมบอกว่าสุดยอดแต่สำคัญในปีนี้และปีที่แล้วเพราะถ้าเราจำได้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ย GDP 1.9% เนี่ยมาจากก็มาจากภาครัฐเป็นหลักเลยที่มีการเติบโตติดลบเกือบ 4% นี่ปีที่แล้วนะครับพอ4ลดน้ำหนักของการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 15% 17% ของ GDP ลองเอาไปคูณดูนะครับติดลบประมาณ 4% คูณไปประมาณ 15-17% ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับประมาณแค่ 0.6% หมายความว่าถ้าปีที่แล้วนะครับรัฐบาลไม่ได้ดีเลย์งบประมาณ GDP จะออกมา 2.6% ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่างเดิมเพราะถ้าเราไปดูการลงทุน FDI PWD นะครับ600,000 ล้านบาทนะเราไปดูนะครับการบริโภคก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ติดลบนะส่งออกก็ติดลบช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็มาดีครึ่งหลังผมไล่เพราะจริงๆ GDP เนี่ยท่านไม่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์หรอกครับถ้าท่านฟังผมนะมันมีอยู่5ตัวเอง1นะครับคือรัฐบาลอ่ะนี่ก็คุยกันอยู่2ก็คืออะไรครับงบลงทุนก็คือ FDI อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ3ก็คือการบริโภคนะการบริโภคก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีนะครับคือไม่ได้แย่4ก็คือการส่งออกซึ่งไม่ดีขึ้นปีแรกแต่ดีขึ้นปีหลังงั้นโดยบริบททั้งหมดเนี่ยผมกลับมาสรุปแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงคิดว่าเดือนนี้จะดีกว่าเดือนกุมภาและมีนาและดีกว่าก่อนหน้าเพราะว่าง่ายๆเลยนะครับท่านงบประมาณออกปุ๊บจะออกวันไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ผ่านสภาล่างไปแล้วก็คือผ่านสภาผู้แทนเหลือแต่สภาบนซึ่งวุฒิสภาเนี่ยเขาก็จะหมดอายุไปแล้วใกล้ๆหลังนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ายังไงเนี่ยงบประมาณหลักปี2567ซึ่งเลื่อนมาแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเนี่ยต้องออกพอออกมาปุ๊บสิ่งที่จะเกิดนะครับท่านอาจจะบอกโอ้ยเหลือแค่6เดือนมันก็ต้องใช้ได้แค่ครึ่งเดียวสิไม่ใช่เพราะว่าในเนื้อมันแท้มันจริงๆก็คือว่างบประมาณรัฐปีนี้ 13.48 ล้านล้านบาทเนี่ย GDP ไทยนะครับลองเปรียบเทียบง่ายๆดูเร็วนะฮะ GDP ไทย18ล้านล้านงบประมาณ 3.4 ล้านล้านใน 3.48 นะครับประมาณ 700,000 ล้านเนี่ยเป็นงบลงทุนซึ่งไม่ทราบว่าแต่ละปีต้องไปลงอะไรบ้างไม่แน่นอนแต่ที่เหลือครับเป็นงบผูกพันเป็นงบที่ต้องจ่ายหนี้คือเก่าเป็นงบนู่นนี่นั่นซึ่งหมายความว่าอะไรครับเปิดก๊อกปุ๊บไปได้เลยอย่างนี้เข้าใจไหมครับนั่นก็แปลว่างบประมาณเกือบ3ล้านล้านเนี่ยที่รู้ที่มาที่ไปแน่ๆทุกคนรออยู่นะถ้าเปรียบเหมือนก็เหมือนนักวิ่งเนี่ยเตรียมตัวรอยิงปืนอย่างเดียวคุณยิงปืนปุ๊บเนี่ยผมวิ่งเลยอย่างเงี้ยนั่นงบประมาณประมาณเกือบ3ล้านล้านเนี่ยมันจะถูกผ่องถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเชื่อผมว่าไปจนถึงกันยาปีนี้เนี่ยงบนะครับจะถูกใช้ไม่ต่ำกว่า 70% ไม่ใช่ 50% ถึงแม้เราจะมีเวลาเหลือแค่6เดือนอย่าไปเชื่อว่ามันเป็น 50% อันนี้มัน 70% เนี่ยมันก็จะทำให้ตัว G ใช่ไหมครับตัวงบประมาณการใช้จ่ายปีนี้มันจะดีกว่าปีที่แล้วถูกไหมครับเสียพอมันดีกว่าปีที่แล้วแปลว่าถึงเมื่อกี้ผมพูดว่าทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าปีที่แล้ว G เป็น0เอาใช้เป็น0นะครับGDP คือ 2.6 แต่ถ้า G เป็นบวกซึ่งน่าจะเป็นบวกเพราะอะไรครับเพราะปีที่แล้วทันอ่ะเอาตอนนี้งบกำลังจะมาอันนี้ผมอธิบายละถ้า G เป็นบวก GDP เราจะจบที่มากกว่า 2.6 แน่ๆเช็คมีเลยนะแล้วผมเชื่อว่าเกิน3ด้วยซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถามว่าวันนี้ใครเห็นตัวเลขจีส่งออกเมืองไทยไหมครับดีขึ้นต่อเนื่องถูกไหมครับบวกทุกเดือนไม่มีเตือนติดลบเลยหลายเดือนที่ผ่านมาคู่ค้าเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุด2ประเทศก็คืออเมริกาและจีนรวมกันนะครับ 30-40% ของประเทศไทยส่งออกนะครับ 40% เนี่ยลองนึกนะครับว่าปีนี้เนี่ยน้องคิดดูว่าเอ๊ะอเมริกาจะปีนี้เศรษฐกิจจะแย่กว่าปีที่แล้วไหมมีใครเชื่ออย่างนั้นไหมครับไม่มีจีนตอนนี้ฟื้นตัวชัดเจนถูกไหมครับ PMI ออกมาดีนะครับเงินเฟ้อออกมาไม่ใช่เงินเออขอโทษทีฮะส่งออกออกมาดีขึ้นตลาดจริงก็เลยฟื้นตลาดคอมมอดิตี้ก็เลยคือฟื้นถูกไหมครับอันนี้ชัดเจนว่าส่งออกแล้วก็จะฟื้นอันนี้มีแฟกเตอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกคือท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเนี่ย
ผมไปดูตัวเลขล่าสุด3เดือนนะครับออกมาเนี่ย3เดือนนี้มีประมาณ13อาทิตย์นะครับอาทิตย์นึงเนี่ยเรามีประมาณ 700,000 คนนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยเอา 700,000 คูณ13อาทิตย์นะครับก็ตกประมาณ9ล้านกว่าคนตามผมทันเนาะถ้าเรา52อาทิตย์คูณเข้าไปนะครับมันจะคือ37ล้านผมถามว่าถ้าสมมุตินะครับเรา forward ไปถึงสิ้นปีแล้วเราบอกเอ้ยปีนี้เรามีนักท่องเที่ยว37ล้านคนสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 28.2 ล้านคนเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ10ล้านคนเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจเราจะดีไหมครับก็อย่าลืมนะครับนักการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเงินที่ค่อนข้างฟรีหมายความว่าการที่เราได้เงินเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยอะไรคือต้นทุนไม่มีมันไม่มีต้นทุนครับถ้าเราจะบอกว่าต้นทุนจริงๆมันคืออะไรฮะไม่มันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคก็จะดีขึ้นคราวนี้พอเรามาดูการลงทุน FDI มันจะมีเรื่องนึงที่น่าสนใจครับผมอาจจะต้องพูดนิดนึงคือการเลือกตั้งอเมริกาที่จะเกิดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไม่ว่าใครชนะนะสิ่งที่มันจะเกิดแน่ๆครับการย้ายฐานการผลิตลงใต้ลงใต้นี่ไม่ใช่ของปัตตานีนะครับลงใต้คือจากทางเหนือเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับย้ายลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยอย่างโซนี่ก็มาเพราะอะไรครับเพราะว่าการเกิดโควิดที่มีการล็อกดาวน์ที่จีน3ปีเนี่ยทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโลกถูกมั้ยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเกิดไอ้ความขัดแย้งอีกเพราะฉะนั้นอเมริกาจีนทั้งหมดก็ต้องย้ายฐานทุกคนต่างคนก็ต่างกลัวกันก็ต้องไปหาประเทศที่เป็นกลางหนึ่งในนั้นก็คือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ต้องแปลกใจนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปคุยกับบริษัท USAVSA เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ของไทยถูกไหมครับในการทำนิคมอุตสาหกรรมในไทยแล้วก็ในเวียดนามผมบอกเลยปีนี้เขาคาดว่าจะขายที่ดินไม่น้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเขามีนิวไฮนะครับรายได้กำไรก็นิวไฮปีนี้ก็น่าจะสูงมากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบตัวเราได้ชัดเจนเลยว่า FDI ก็จะดีคราวนี้ผมกลับมาสรุปนะครับการลงทุนดีการบริโภคก็น่าจะดีการท่องเที่ยวก็น่าจะดีการส่งออกก็น่าจะดีขึ้นผมใช้คำว่าดีขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็งบประมาณจะออกมาครบแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่า GDP มีอะไรบ้างคำตอบคือผมพูดครบแล้วนะครับทุกตัวอันนี้ผมไม่ได้ใช้ว่าโลกสวยผมพูดตามเนื้อผ้าที่ผมคิดนะไม่ใช่บอกโอ้โหสวยมาโลกสวยไม่ใช่ครับผมแค่เทียบว่ามันดีกว่าปีที่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันความเสี่ยงของปีที่แล้วไอ้เรื่องเงินเฟ้อไม่มีตอนนี้มีแต่เงินเฟ้อมันไม่ใช่เงินเฟ้อนะครับตอนนี้อันที่3นะครับเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อจะเป็นเงินเฟ้อได้ไหมเมืองไทยได้ครับเพราะอะไรครับรัฐบอกว่าเดี๋ยวปีเดือนหน้าจะยกเลิกไอ้เพดานดีเซลละเดือนนี้ยังยังเอาใจสงกรานต์ไปก่อนแต่หลังจากนั้นจะยกเลิกยกเลิกปุ๊บบอกงี้ครับถ้าราคาน้ำมันดิบตอนนี้นะดีเซลต้อง40บาทโอ้ใช่แต่โอเครัฐอาจจะไม่ถึง40บาทก็ได้อาจจะ35ก็ได้แต่มันจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่มันจะมีผลอย่างมากต่อเงินเฟ้อสองก็คือค่าไฟก็ไม่มีลดเขาก็ประกาศถูกไหมครับสามคืออะไรครับตอนนี้ราคาน้ำมันขาขึ้นไหมฮะขึ้นค่ะขึ้นในที่สุดแล้วมันก็จะใส่เข้าไปในผลมันเนี่ยจะใส่เข้าไปในระบบเมืองไทยเพราะเมืองไทยเรานำเข้าน้ำมัน 80% ของการใช้นะครับนั่นหมายความว่าน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อเงินเฟ้อไทยเยอะเพราะเราไม่ได้ผลิตเองเหมือนมาเลเซียแล้วส่งออกไม่ใช่นะครับดังนั้นมันมีผลแน่นอนเงินเฟ้อเราก็จะต้องขึ้นผมพูดอย่างนี้แล้วกันซึ่งดีถูกไหมครับเพราะมันจากฝืดเนี่ยติดลบกันเป็นบวกไงแล้วเรียกว่าดีถูกไหมแล้วมันจะดีอีกอย่างนึงคืออะไรครับก็จะกลับมาตอบคำถามที่น้องถามว่าเอ๊ะแล้วแบงค์ชาติจะทำยังไงจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าตอบคือไม่ลดครับเพราะอะไรฮะต้องตั้งคำถามใหม่ GDP 5ตัวที่ผมพูดอ่ะส่งออกถูกไหมภาครัฐภาคบริโภคภาคลงทุนถูกไหมครับ4-5ภาคเนี่ยผมพูดอธิบายมาทุกตัวเลยมันดูดีขึ้นหมดแต่ว่า GDP มันต้องเกิน3พอเกิน3ปุ๊บคำถามเราจะลดดอกเบี้ยทำไมครับลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ต้องกระตุ้นครับเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะสะอาดเงินเข้ามาอัดฉีดเงินงบประมาณเข้ามาและก็
10,000 บาทด้วยอันนี้ก็คือการอัดฉีดที่ตัวมันเองอยู่แล้วเสร็จแล้วมันเรามีอัดฉีดภายนอกคืออะไรครับลองนึกภาพตามผมนะท่องเที่ยวไงครับเงินเข้ามา FDI เงินลงทุนเข้ามาถูกไหมครับอันนี้เงินเข้าจากนอกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าคุณเป็นแบงก์ชาติคุณจะลดดอกเบี้ยนะครับลดทำไมคุณแค่ 2.5 เองไม่เห็นต้องลดเลยและอย่างหนึ่งครับตอนนี้เงินบาทนะอยู่ที่36กว่าสมมุตินะฮะผมสมมุติถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเดือน6หรือเดือน7ก็สมมุติละกันเขาเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วเขาไม่ลดเงินบาทจะแข็งขึ้นหรืออ่อนขึ้นแข็งขึ้นถูกไหมครับเพราะความต่างดอกเบี้ยเราจะน้อยลงกับเฟดถูกไหมครับตอนนี้เราห่าง 3% มันจะเหลือน้อยลงแปลว่าเงินบาทจะแข็งขึ้นถ้าเงินบาทจะแข็งขึ้นดีต่อนักลงทุนต่างชาติเนี่ยดีคือนักลงทุนเนี่ยต่างชาตินะครับถ้าเขาเข้ามาตอนบาท 3.7 แล้วออกตอนบาท 3.3 แปลว่าเขากำไรเท่าไหร่10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยสมมุติเซ็ตเท่าเดิมเลยนะกำไร10กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งลองไปสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่ฝรั่งจะเข้าเรานะหนึ่งในปัจจัยที่ต้องมีนะครับเงินบาทต้องอ่อนอยู่ที่มา 3.7 โดยประมาณคือถ้าเงินบาทอยู่ 3.4 เนี่ยโอกาสที่ฝรั่งเข้านี่น้อยมากเลยผมบอกตอนนี้เงินบาทเท่าไหร่ครับก็ 3.7 แล้วคือเข้าขายนะเข้าแก๊กนะเข้าแก๊กนะอ่ะเราต้องมาดูพื้นฐานรัฐบาลก็กำลังจะอัดฉีดกำลังจะปล่อยดิจิตอลFDI ก็กำลังเห็นไหมฮะเงินท่องเที่ยวโอ้ท่องเที่ยวนี่มาดีอยู่แล้วโอเคส่งออกที่ผมก็พูดไปละเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ